สวัสดีครับมาพบกับทีเคนเจอร์นะครับคืนนี้เซอร์ไพรส์มากเลยทีเดียวนะในส่วนของการรีเซ็ตลีก PVP นะครับเพิ่งจะบ่นไปในส่วนของเพจทีเคนเจอร์เกมโซนะครับว่าใครจะรอรับลูบี้คืนนี้นะครับคืออาจจะทำใจนิดนึงนะเพราะว่า2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันลากยาวเลยนะครับมีรอบนึงเนี่ยลากไปถึง8โมงเช้าเลยนะครับตัวเกมนี่ถึงขั้นต้องแจกผลลุ้งชดเชยนะครับคือแจกมา2ครั้งเลยนะ20ขนครั้งหนึ่งนะครับ10ขนครั้งหนึ่งนะครับแต่คราวนี้แก้เรียบร้อยนะครับรีเซ็ตลีกไวมากน่าจะมือลั่นกันแล้วนะสำหรับคนที่รอนะครับในส่วนของเรนเจอร์ผมทำคลิปรีวิวไปแล้วนะถ้าชอบก็เปิดครับถ้าอยากจะรอตัวท่าแสงท่ามืดนะครับหรือว่ารอไปเปิดโคโลโบรอบหน้าเนี่ยอย่างที่บอกเลยนะครับว่าเอาตามความชอบนะในส่วนของกาชานะครับมีคนยังถามมาอยู่นะว่าพี่มันมีตัวท่าแสงหรือเปล่านะครับในข้อมูลเกมไม่มีบอกเลยนะครับแล้วก็ไม่มีคนเอาภาพที่แบบว่าเปิดแบบ300ลูบี้นะครับแล้วก็มีตัวใหม่นะครับแล้วก็ตัวท่าแสงอาจเช่นโคนี่อามาเทอร์สไม่มีคนแคปภาพแบบนี้มาให้ดูสักคนหนึ่งเลยนะถ้ามีนะครับเอามาให้ดูหน่อยส่งมาทางเพจ Ticket Ranger Game Zone ครับแปะในโพสต์ไปเลยนะน้องๆที่ถามในอินบ็อกซ์เนี่ยผมไม่ค่อยมีเวลาได้ไปดูนะครับอันนี้ต้องกราบขอไปจริงๆนะฉะนั้นตรงนี้ผมฟันธงไว้ก่อนว่าน่าจะเป็นบั๊กนะครับคือถ้าไม่เป็นบั๊กเนี่ยข้อมูลตัวเกมต้องมีบอกนะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็จะมีแค่ Ranger ตัวใหม่นะครับ2ตัวนี้นะก็ประมาณนี้โซนของเกียร์นะครับมีน้องๆถามเข้ามาว่ามันเป็นลิมิเต็ดหรือเปล่ามันจะเป็นเหมือนกับตัวท่าแสงท่ามืดนะที่มาจากตัวเกมนะครับแล้วก็จะขายเฉพาะกิจครับอย่างทีมนะครับคอสแล้วก็ปืนเรียวนาดเนี่ยเขาจะขายแค่เดือนนี้เดือนเดียวเท่านั้นครับแล้วก็เอาออกจากกาชานะอนาคตก็เอากลับมาขายใหม่ในลักษณะของอีเวนต์พิเศษครับคือเกียร์เนี่ยตรงนี้เนี่ยถ้าปกตินะมันจะมีพวกเซตเกียร์ฟรีทั้งหมดครับแล้วก็เซตเกียร์3ก๊กเซตเกียร์3ก๊กนี่ถือว่าเป็นเซตเกียร์ที่เปิดได้ในกาชาปกตินะครับแล้วก็เซตเกียร์บราวน์โคนี่แซลลี่นะครับมันก็มีอยู่ในนี้นะมีโอกาสเปิดได้นะครับถ้าไม่มีอีเวนต์ก็ไม่มีโอกาสเปิดได้นะอย่างรอบนี้เดี๋ยวผมจะเปิดเกียร์นะครับ3รอบเลยเพราะว่าเรนเจอร์นะครับตัวนี้ผมได้บอกในคลิปไปแล้วนะครับว่าอยากจะปั้นตัวนี้เป็นไฮเปอร์มาสเตอร์แล้วก็คิดว่าบรรดาท็อปน่าจะทำกันเพียบเลยนะปรากฏว่าตอนนี้ทำเพียบแล้วนะครับแล้วก็มีแนวโน้มด้วยนะว่าอาจจะนำมาแทนบราวชินจินะครับอาจจะบางคนนะบางคนก็อาจจะใช้คู่กันนะครับคือสกิลหนึ่งตอนนี้บอกก่อนเลยว่าเป็นบั๊กผมแจ้งตัวเกมไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอเขากลับมาทำงานกันก่อนช่วงนี้เป็นช่วงวันหยุดปกติของทีมผู้พัฒนานะครับสกิลหนึ่งเนี่ยเหมือนบัฟแล้วมันจะไม่ตีพื้นที่เลยนะแต่สกิลสองเนี่ยดาเมจทะลุอมตะกระเด็นถอยหลังกว้าง500จุดนะครับติดดีนะครับแถมความสามารถไฮเปอร์ครับอันนี้ยืนยันเข้ามาหลายคนแล้วว่าดูเหมือนความสามารถจะติดดีมากกว่าปกตินะครับขนาดตำนานยังมีปัญหาเลยนะยู99ใส่เกียร์รถแรกนะครับฉะนั้นเนี่ยหลีกทั่วไปนะครับน่าจะติดโหดอยู่เหมือนกันนะใช้แร่น้อยด้วยนะครับเกียร์ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฉะนั้นเดี๋ยวผมจะมาเปิดเกียร์นะครับโอเคตัดไป3รอบครับเดี๋ยวไปเปิดเรนเจอร์นี่ตัวเลยนะตัดมาสัก3รอบครับอยากได้เกียร์อาวุธนะครับเอาให้มันเป็นแบบพลังตีกายนะมันมีเกียร์สายไหวพริบนะครับโอ้โหได้เลยพลังโจมตีกายขอปุ๊บได้ปั๊บนะครับเอาเกียร์เรโอนาดมาหน่อยเถอะโอ้โหแบบนี้ออกยากนะผมว่าใครเปิดได้นี่ถือว่าโชคดีอยู่ไม่น้อยนะครับขอเถอะ7ดาวสักชิ้นนึงนะไม่อยากแบบเสียฟรีเลยโอ้โหดูแล้วยากมากนะครับเกียร์ขอเคลียร์นิดนึงนะโอ้โหเกียร์นี่แบบว่ายุบยับยุบยับมากเลยทีเดียวนะครับอันนี้ไปอัปเกรดเลยแล้วกันเกียร์ย่อยนี่พึบเลยครับขออนุญาตนะเพราะว่าผมนี่ก็ไม่ค่อยได้มีเวลาเคลียร์นะครับในส่วนของเกียร์สักเท่าไหร่นะครับคือมันแบบพื้นที่มันน้อยเกินไปนะ500ผมว่ามันน้อยมากครับคือ600เนี่ยยังดีหน่อย600นี่ยังพอจะแก้ปัญหาได้บ้างครับ700นี่จะดีมากแต่500นี่เริ่มจะไม่ไหวแล้วนะผมไม่รู้จะเคลียร์ยังไงแล้วนะครับขออนุญาตไปย่อยเกียร์ทิ้งเลยดีกว่า
ไม่ไหวจริงๆนะครับคือมันก็มีพวกเกียร์ที่แบบว่าผมเนี่ยคือแบบเก็บเอาไว้อะเก็บเอาไว้เป็นแบบสะสมพิเศษอะไรประมาณเนี้ยแบบขี้เกียจจะย่อยทิ้งอ่ะอันนี้ย่อยไปเลยครับเพราะว่าผมเนี่ยมีเกียร์ค่าสูงๆค่อนข้างจะเยอะแล้วนะครับโอเคตัดมาอีก2รอบขอติดมาสัก1ชิ้นเถอะเอาให้แบบมีเกียร์ใช้ดีๆหน่อยนะคืออย่างน้อยๆเนี่ยเอาพวกเซตแซลลี่โคนี่มาก็ได้นะคืออย่างน้อยมันก็ใช้งานได้นะครับพอจะมีพลังตัวตีกายกับเลื่อนนะโอ้โหรองเท้าปีกเมฆอันนี้โอเคหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นเกียร์ที่ใช้งานดีนะครับโอ้โหเอา7ดาวมาเถอะ7ดาวมาโอ้โหใจคอโหดร้ายมากเลยทีเดียวออกยากนะออกยากอันนี้ผมบอกเลยนะครับว่ามันยากจริงๆนะใครจะเปิดเกียร์นี้ทำใจเลยนะครับมันไม่เหมือนกับรอบโคโรโบนะครับที่อย่างน้อยๆเนี่ยมันมีเกียร์6ดาวเจ๋งๆซัพพอร์ตอยู่นะคือถ้าเกิดใครไม่เจ๋งจริงนะครับบอกเลยว่าไปรอเปิดโคโรโบดีกว่านะก็นู่นนะครับตุลาคมเลยนะครับข้ามไป1เดือนผมว่าไม่มีแววออกแล้วล่ะยากมากนะครับโอ้โหยิ่งมาเปิดหลังปิดลีก PVP ด้วยเนี่ยสุดครับสุดจัดประหลาดบอกเกียร์เน่าเละเทะเลยครับทำใจเลยครับอ่ะเดี๋ยวผมคงจะหาวิธีดูเอาละกันนะคือมันพอจะมีเกียร์อยู่บ้างนะครับแต่ว่ามันเป็นเกียร์ที่ค่อนข้างจะสำคัญนะคืออย่างที่ผมบอกนะครับว่าแม้ว่านะครับตัวบอสเนี่ยพลังโจมตีกายเดิมอาจจะไม่สูงมากนักนะครับแต่ถ้าเกิดไปตีชนะทางธาตุเนี่ยมันก็หนักเอาการอยู่เหมือนกันนะเหมือนคิริวนะครับที่ปั้นเป็นแม็กซ์นะครับยิงมูดูยางแม็กซ์เนี่ยดอกเดียวบินได้อยู่เหมือนกันนะยิงซันกิฟต์นะครับดอกเดียวบินมีให้เห็นอยู่เหมือนกันนะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ผมตั้งใจจับปั้นแม็กซ์อยู่แล้วนะครับเพราะว่าต้องการในเกมตั้งรับนะครับมาขัดขวางผลิตแร่ธาตุส่วนสกิล2เนี่ยมันดาเมจทะลุอมตะไงแล้วก็กระเด็นถอยหลังนะครับมันก็จะปวดได้เยอะมากเพราะว่าทีมผมเนี่ยมีตัวยิงกระเด็นถึง3ตัวเลยนะครับนี่ตัวนี้ไม่ทะลุอมตะนะแต่กระเด็นนะครับส่วนคีริวครับนี่ทะลุแล้วก็กระเด็นด้วยเดี๋ยวไปส่องดูตำนานกันนิดนึงนะเพิ่งจะรีเซ็ตลีกไม่นานนะครับเดี๋ยวหาดูคนเทพๆกันนิดนึงนะครับอันนี้ครับทำเป็นไฮเปอร์มาสเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ยใช้ทนายในเกมตั้งรับด้วยนะครับบราซิจิหายไปแล้วนะครับคารินก็ไม่มีแล้วนะครับคืออย่างที่บอกว่าเรนเจอร์มันแน่นเอียดมากนะครับคือโคต้าเนี่ยมันเต็มแล้วอะมูดูยางกับราวสกุโยมิเนี่ยแทบจะไม่หลุดออกจากทีมเลยนะครับแต่คนนี้นำรีน่ากลับมาใช้นะเพราะว่ารีน่ายิง999จุดนะครับตัวม้า ยืนไกลๆเนี่ยโดนเผากระจุยเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยคัดตั้มธาตุครับประมาณนี้นะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่เทคนิคแต่ละคนคือตัวน้ำเนี่ยมันมีค่อนข้างจัดเยอะมากครับก็เอาตามความชอบแล้วกันนะเดี๋ยวขอดูคนเทพๆสักนิดหนึ่งนะครับนี่ครับแล้วก็นี่คนนี้ใช้คู่กันคืออย่างที่บอกว่ามันไม่มีหลักสูตรแต่ตัวนะเอาตามความชอบครับเดี๋ยวทดสอบเนี่ยเขาก็จะรู้กันเองนะอย่างคนนี้ก็ใช้ดารุมะนะครับก็ไปคอมโบนะนี่คอมโบรถแร่นะครับไอ้คอมโบขัดขวางแร่นะครับมูนดูยางเนี่ยคอมโบขัดขวางแร่กันหมดเลยโอ้โหกี่ตัวเนี่ยอันนี้4แล้ว5นะครับ5ตัวเลยนะคือผมว่าข้างบนท็อปเนี่ยน่าจะมีปัญหาอยู่เหมือนกันผมว่าน่าจะมีโดนบ้างล่ะคือผมเจอแล้วเนี่ยมีเครียดเลยครับเพราะว่ามันปล่อยตัวสู้เขาไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอคัดคนที่แบบว่าตัวเทพๆกันสักนิดนึงนะอันนี้ก็ใช้ทั้ง2ทีมนะครับใช้ทั้งบราวชินจีนะครับแล้วก็ใช้ทั้งตัวของบอสนะครับนี่เอาตัว Black RX นะครับมาจัดการนะไม้นะครับมาจัดการน้ำก็เรียกได้ว่าเอามากันท่าคือข้างบนเนี่ยตัวเขาเยอะมีความน่าสนุกนะครับเทรนก็จะเป็นประมาณเนี้ยใครจับทางได้ไวขึ้นนะครับก็จะได้ประโยชน์นะครับในเกมตั้งรับนะส่วนเกมเล่นเองเนี่ยแต่ละคนก็ใช้ตามความชอบอยู่แล้วนะครับ
นี่หลักๆ ก็จะเป็นตัวนี้ละมายืนพื้นแล้วนะครับอลิสติกินะถ้าไม่มีการปรับเนิร์ฟครับซึ่งก็ยากนะตัวพิเศษแบบนี้เนี่ยตัวเกมเขาต้องการขายนะฉะนั้นเนี่ยพวกตัวท่าสั่งท่านมืดนะครับเนี่ยไม่ค่อยมีคนเอาออกจากทีมสักเท่าไหร่นะโดยเฉพาะ2ตัวนี้นะครับนี่บราวสกุยมิกับโคนี่มาเทสึเนี่ย2ตัวนี้ชัดเจนมากว่าแบบช่วยทีมเจ๋งจริงๆนะแล้วก็ทางคลินะครับนี่พ่วงกับความสามารถไฮเปอร์ทางคลิก็ยังไม่จบไปสักทีนึงครับอ่ะเดี๋ยวไปดูเกียร์ทิ้งท้ายกันนิดนึงมีน้องๆถามค่าสเตตัสเกียร์เข้ามากันนะครับมาดูค่าสเตตัสเกียร์กันนะครับก็เป็นเกียร์เรียวนา3ชิ้นครับทั้งหมดเป็นเกียร์อาวุธหมดเลยนะอันชิ้นแรกนะครับเป็นครีมอัจฉริยะนะครับเป็นค่าทองหมดเลยนะคือทุกคนจะได้ค่าเท่ากันนะครับอันนี้จะเป็นเวทโจมตีนะครับพลังชีวิตนะครับแล้วก็ต้านสกิลนะเกียร์ชิ้นนี้นะครับเป็นของสายไหวพริบนะครับดูที่สัญลักษณ์นะถ้าใส่กับสายไหวพริบเนี่ยก็จะมีออปชันพิเศษที่4นะครับเรื่องของเกียร์ออปชันพิเศษที่4ค่าสูงต่ำนะครับไปดูคลิปได้นะมีคลิปอยู่นะครับอันที่ต่อมาครับเป็นปืนชั้นเยี่ยมนะครับก็มีพลังโจมตีกายพลังชีวิตนะครับแล้วก็อัตราการใช้สกิลอันนี้ก็เจ๋งอยู่เหมือนกันนะเป็นเกียร์ของสายว่องไวนะครับซึ่งมีค่าออปชันที่4เป็นอัตราความแม่นยำสกิลนะครับถ้าไม่ชอบก็เปลี่ยนได้นะแล้วก็ไปเลือกกันเอานะครับว่ามีออปชันอะไรบ้างให้เลือกนะครับค่าสูงต่ำไปหาดูคลิปเกียร์นะครับในช่องผมมีอยู่เหมือนกันนะสุดท้ายครับเป็นค้อนสุดแกร่งนะครับไม่ใช่ว่าอ่านออกนะผมจำชื่อได้นะครับค้อนสุดแกร่งนะครับก็จะเป็นต้านสกิลนะครับ 8.4% นะครับพลังชีวิต 74% นะครับแล้วก็ใช้สกิล 8.4% นะครับส่วนออปชันที่4เป็นของสายพลังนะครับรูปนี้เป็นสายพลังนะสายฟ้าสายว่องไวนะครับแล้วก็รูปปีกสายไหวพริบนะครับเดี๋ยวคงมีเกียร์ที่เป็นแบบทางธาตุออกมาอีกนะอันนี้เป็นพลังโจมตีกายนะครับก็เจ๋งนะครับไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะอาจจะไปเปลี่ยนแค่ค่าสเตตัสครับไปหาดูคลิปเอาละกันนะว่าจะเปลี่ยนออปชันยังไงเปลี่ยนค่าสเตตัสตัวเลขยังไงนะครับวันนี้ก็มาดูกันประมาณนี้บอกเลยว่าเสียดายอยู่เหมือนกันนะ600รูบี้นะครับอยากจะไปเปิดเรนเจอร์อยู่เหมือนกันเพราะว่าเอามาเพิ่มปริมาณเรนเจอร์บัฟคะแนนนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยผมไม่ได้เน้นสักเท่าไหร่นะก็เลยบอกว่าเอาเกียร์ดีกว่าสุดท้ายไม่ได้ครับก็ทำใจแล้วกันนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ